เริ่มกันที่ภาพบรรยากาศนี้นะครับนี่เป็นการรวมตัวกันของประชาชนนะครับที่โทรอนโตออนตาริโอแคนาดานะครับที่ประเทศแคนาดาไม่ได้มีล็อกดาวน์ทั้งประเทศแต่ว่ามีล็อกดาวน์เฉพาะในบางเมืองนะครับซึ่งตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้ออาจจะยังสูงอยู่แน่นอนตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศต่างๆเหล่านี้รวมถึงแคนาดาในบางเมืองนั้นสูงกว่าประเทศไทยเยอะเพราะฉะนั้นเอาจริงๆแล้วอย่างน้อยเนี่ยความชอบธรรมในการมีมาตรการซึ่งเข้มงวดมันก็อาจจะมีแต่ว่ามันเข้มงวดถึงขั้นที่จะต้องปิดสถานที่ออกกำลังกายปิดฟิตเนสปิดยิมหรือไม่คนซึ่งเข้ามาชุมนุมกันถ้าคุณเห็นภาพบรรยากาศนี้คุณก็จะเห็นว่าเขาไม่เอาด้วยกับมาตรการล็อกดาวน์เช่นนี้แล้วก็เจอการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกันนะครับบังเอิญในหลายๆประเทศเนี่ยการรักษากฎหมายนั้นเป็นเรื่องสำคัญโดยที่ไม่มีการเลือกปฏิบัติเมื่อมีมาตรการซึ่งเข้มงวดจากเผด็จการโควิดในประเทศแคนาดาแล้วประชาชนเขาก็เดือดร้อนแล้วตำรวจก็ไม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่โดยการรักษากฎหมายอย่างเข้มงวดนะฮะการที่มี rule of law ในกรณีของประเทศแคนาดามันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งดีในสถานการณ์ปัจจุบันคือแน่นอนทุกคนนั้นถูกกระทำอย่างเท่าเทียมกันแต่ว่าทุกคนก็ถูกละเมิดอ่ะแล้วจริงๆแล้วถ้าคุณมานั่งลองคิดดูมันเป็นสิทธิ์ที่มีตามมาโดยกำเนิดนะคือมันเป็น naturally หรือ god given right นะฮะถ้าคุณไปดูรายงานของ The Post Millennial เขาบอกว่ามีเจ้าของฟิตเนสรายหนึ่งเขารวมตัวกันกับหลายๆคนซึ่งเขาเปิดเป็นยิมนะเป็นฟิตเนสซึ่งมีการเปิดการให้บริการแล้วก็ถูกสั่งปิดเนี่ยเขาไปฟ้องศาลนะครับเขาเรียกร้องว่านี่เป็นการละเมิดสิทธิ์ซึ่งเขามีตามธรรมชาติและเป็นสิทธิ์ที่มีเพราะเขาถือว่าเขาได้มาจากพระเจ้ามันเป็น God Given Right ด้วยซ้ำไปมันไม่จำเป็นที่จะต้องได้มาจากรัฐธรรมนูญแต่ว่าอย่างไรก็ดีนอกเหนือไปจากนั้นมันก็เป็นสิทธิ์ซึ่งรักษาไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยเขาก็ฟ้องศาลนะครับฟ้องศาลเพื่อขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งปิดสถานที่ประกอบการฟิตเนสนะฮะการละเมิดสิทธิ์ในการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วรัฐบาลไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่มีโรคระบาดหรือไม่มีโรคระบาดเนี่ยรัฐบาลไม่ควรที่จะมีรัฐบาลที่ละเมิดสิทธิประชาชนด้วยการสั่งปิดสถานที่ประกอบการของประชาชนไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสไม่ว่าจะเป็นสปาไม่ว่าจะเป็นที่นวดไม่ว่าจะเป็นผับบาร์ร้านอาหารเนี่ยมันก็ล้วนแล้วแต่เป็นการละเมิดสิทธิประชาชนทั้งนั้นแน่นอนผมสามารถวิเคราะห์ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาตรการอย่างการเยียวยาจากภาครัฐเนี่ยมันก็ควรที่จะทำอย่างทั่วถึงและก็มากมายโดยปริมาณของเงินที่แจกประชาชนเนี่ยมันก็ควรที่จะทำมากกว่านี้อย่างที่ทำอยู่ในเมืองไทยณเวลานี้เนี่ยมันไม่มีวันที่จะมีความเพียงพออย่างแน่นอน 3,500 บาทต่อกัน2เดือนและนอกเหนือไปจากนั้นการลดค่าน้ำค่าไฟเนี่ยอัตราร้อยละ10เนี่ยมันจิ๊บจ้อยมันน้อยเกินไปมันเป็นเงินที่ไม่พอใช้อย่างไรก็ดีเนี่ยผมก็ไม่สามารถพูดได้เหมือนกันว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้รัฐบาลเยียวยามากพอเนี่ยรัฐบาลจะแก้ปัญหาได้เพราะว่าณเวลานี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่คนเขาตกงานเนี่ยเขาตกงานกันเป็นเวลาหลายเดือนติดต่อกันและเขาขาดรายได้ในการเลี้ยงดูครอบครัวมันเป็นความเดือดร้อนที่คนซึ่งไม่ได้ตกงานเนี่ยไม่มีวันที่จะรู้หรอก